องค์รักษ์เสื้อลายตอนที่ห้าคนอะไรมีงูอยู่บนหัวเด็กดีเด็กดีวิ่งไปไหนเอ่ยเด็กดีเอ้ยวิ่งไปไหนแล้วเจียงหวนกำลังเล่นซ่อนแอบกับเหล่าอนุพันธ์ระยาเท่าหัวงูอดีตผู้บัญชาการองค์รักษ์เสื้อลายผู้มีอำนาจล้นหลามทั้งในและนอกท้องพระโรงใช้ผ้าสีดำปิดป่าไว้วิ่งอยู่ในสวนดอกไม้เดี๋ยวไปทางตะวันตกทีประเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตะวันออกทีอนุภรรยาทั้งสามคนหลบไปหลีกมาร้องคิกะมาจับข้าสิเจ้าข้ามาจับข้าจิงหวนร้องเสียงดังเอ้าเอ้ารอยตีนกาบนไปหน้าราวกับบุกขาออกดอกกรีดมากระโดดเที่ยงกลางอากาศราวกับปลากอดเอวใครคนหนึ่งดังเขาเราะฮาฮาเสียงดังจับได้แล้วเด็กดีขอหอมสักฟอดสีจูจูจิงหวนก็รู้สึกผิดปกติลองยกยกคลำคลำประเมินน้ำหนักคนในอ้อมกอดดูพบว่าหนักเหลือเกินจึงเอียงศีรษะสีหน้าสงสัยนั่งยื่นมือลูบออกรู้สึกว่าเรียบเป็นไม้กระดานจิงหวนตกใจไม่น้อยหนึ่งภาพปิดตาลงกับพบใบหน้ารอเล้าใบหน้าหนึ่งอินชีเฉยขาดอิงแอบในอ้อมกอดของเจียงหวนเอ่ยสีหน้าไร้ความรู้สึกท่านอาจารย์ไม่เจอกันนานนะขอรับจากนั้นขอรอจนหายใจไม่ทันโค้งรับและหนีออกไปห่างๆเจ้าลูกกระต่ายมาทำอะไรกันวันเทศกาลก็ไม่ยอมให้อาจารย์อายุสงบสงบเจียงหวนเป่าหนวดเคราจนเปียวเอ่ยพลางจ้องเขม็งทั่วป่าเฟิงกลั้นไม่ไว้ในทีอดทนออกมาไม่ได้ตอบไปว่าเทศกาลวันเทศกาลออกพรรษาเข้ามาหาอาจารย์สิครับไม่ใช่วันเทศกาลก็หมอเลยมาหาท่านสิครับจิงหวนถูกลูกศิษย์ทั้งสองเห็นท่าทางเท่าหูงูของตนเข้ายิ่งทำตัวไม่ถูกแม่น่าแก่ชราแดงกามเอ่ยเสียงอุ้ยว่าตอนนี้พบแล้วพวกเจ้าสองคนก็ประสบกันเองเถอะอย่าหวังจะหลอกกินอาหารของคนแก่อย่างข้านะแม้จะพูดเช่นนี้จึงหวนก็ยังสั่งให้ข้ารับใช้ในจวนจัดเตรียมโต๊ะอยู่ดีแล้วถือตะเกียบเรียกทั่วพระเพลินฉีมานั่งคารวะซื้อเหนียงทั่วป่าเพลินฉีลุกขึ้นทำความเคารพเจียงผู้หลนที่เดินหน่วยนาฏมารีบยิ้มและเชิญให้นั่งเอ่ยว่าสุดท้ายก็ลูกศิษย์นี่แหละที่มีไมตรีคารวะซื้อเหนียงซื้อเหนียงหมายถึงคำที่ใช้เรียกปัญญาของอาจารย์ผู้หลนใช้คำที่จะเรียกภรรยาเอกหรือภรรยาหลวงเจียงผู้หลนเจียงผู้หลนลินสุราให้ทั้งสองกล่าวด้วยรอยยิ้มสุราจ้วงหยวนหงริดแรงมากยินฉีคอยดูด้วยอย่าให้ท่านอาจารย์ของเจ้าดื่มมากเกินพูดจบก็ลุกออกจากนั่งปล่อยให้อาจารย์และศิษย์ดื่มสุรากันตามลำพังสามคนฮ่าเจียงหวนพยักหน้าทั่วป่าเฟิงถือจอกสุราพลางเอ่ยว่าครึ่งปีมานี้ไม่ได้มาหาเลยศิษย์ของคารวะท่านอาจารย์หนึ่งจอกเจียงหวนตอบว่าช่างเถอะช่างเถอะเทศกาลสีสีพวกเจ้าสองคนจะเกรงใจอะไรนักหนาฮะมามาดื่มก็ดื่มยินฉีเอ่ยยิ้มยิ้มว่าท่านอาจารย์อีกสักครู่ข้ายังต้องกลับไปสืบคดีอีกดื่มสุราไม่ได้ขอใช้น้ำชาแทนสุราหนึ่งจอกจึงหวนไม่ถามว่าเป็นคดีอะไรเพียงจ้องอินชีคณะถามสืบคดีอะไรอีกไม่ดื่มสุราในงานเทศกาลเหตุผลเช่นนี้ก็มีด้วยหรือทั่วพระเฟิงรีบกล่าวว่าข้าดื่มแทนอินชีเองเดี๋ยวนี้จึงหวนได้ยอมเลิกราเช่นนั้นเฟิงเออดื่มแทนก็แล้วกันจึงหวนยกจอขึ้นชนร้องดังอาตัวสั่นสะท้านไทยถามว่าพวกเจ้าสองคนเฟิงรับตำแหน่งทำงานเป็นอย่างไรบ้างทั่วป่าเฟิงกรุ่นคิดเล่าเรื่องในท้องพระโรงกระข้าวตอนเล่าเรื่องฟางถึงเรื่องฟางเชี่ยวหรูเจียงหวนดูประทับใจเล็กน้อยชมบอกว่าเรื่องนี้อินเอ๋อทำได้ถูกต้องตระกูลฟางเป็นตระกูลบัณฑิตลงจากลงมือเหี้ยมโหดมากไม่ได้มาดื่มดื่มทั่วป่าเฟิงในเจียงหวนชนจอกกราดกันดื่มสุราทั่วป่าเฟิงดื่มจอกในห้าจอกเราเพียงไม่นานสุราจองหยวนหงก็หมดไปครึ่งหายท้ายสุดก็ทนไว้มึนเมาจนฟุบลงฝ่ายเจียงหวนดื่มจนใบหน้าแดงกามขนาดดื่มอย่างเริ่มระกพอสิทธิ์คนโตสู้ฤทธิ์สุราไม่ไหวจึงฟาดขาเยาะเย้ยแรงๆไปทีหนึ่งถึงยอมปล่อยทั่วป่าเฟิง
งานฉลองสิ้นสุดลงเชียงหวนนำเข้าห้องหนังสือลืมตาทั้งสองข้างมีแมวหม่อมมาเดินนะขึ้นถามว่าสืบคดีอะไรอินชีตอบด้วยรอยยิ้มที่แท้ท่านอาจารย์ตั้งใจจะมอมสิบปีให้มาก่อนแล้วคอยถามเชียงหวนโบกไม้มองกลางเอ่ยว่าเจ้าหัวคิดเลยนั่นฟังไปก็ไม่รู้เรื่องมอมสุราตัดปัญหาเลยดีกว่าอินชียิ้มแล้วเล่าเรื่องสืบพบในวันนี้อย่างตั้งใจรายละเอียดไม่ตกหล่นแม้แต่นิดเดียวกระทั่งเรื่องสตรีดุร้ายที่ไล่สามีในตรอกก็เล่าให้ฟังอย่างว่าง่ายเจียงหวนหลับตาฟังคร่าวๆนั่งโยกว่าเมาอยู่บนเก้าอี้ไม้ถามว่ากรมครัวเรือนการกลางไม่มีชื่อคนบนนั้นหรือขอรับอินชีตอบอย่างสุภาพเดิมทีข้าตั้งใจว่าตอนกลางคืนจะไปเสิร์ฟที่หมู่บ้านหลีเจียงกับสิทธิพี่อีกรอบแต่สิทธิพี่ก็ดันเมาเลยเถอะจะห้ามไปคนเดียวเด็ดขาดเจียงฮวนพยักหน้าตอบสักครู่เอ่ยขึ้นอีกคดีที่ฝ่าบาทมีพระบัญชามาจะต้องมีรับนมคมในบางอย่างเจ้าฉลาดมาทางชีวิตกลับมาโง่เอาตอนนี้เกือบจะปิดคดีไปเสียแล้วสิยินชีคงกายยอมรับยังอิทธิสิทธิ์พี่มีไว้พริบภารักขององครักษ์เสียลายหักตกอยู่ที่ข้าอย่างไรก็ไม่ไหวนิสัยของพวกเจ้าสองคนส่งเสริมกันและกันได้พอดีเจ้าหญิงพยองกันไปห่างจากเพิ่งครู่เดียวก็ไม่ได้ ยินชีขาดบ่อแสตั้งดังนั้นตั้งใจมาขอคำแนะนำจากเจียงหวนนึกไม่ถึงว่าจะถูกตำหนิอีกแล้วจึงได้แต่กล่าวอย่างคำตัวไม่ถูกว่าท่านอาจารย์พูดได้ถูกต้องแล้วท่านอาจารย์หลักแหลมยิ่งนะเจียงหวนตอบอย่างพอใจย่อมแน่อยู่แล้วไม่ฉะนั้นข้าจะผลักดันให้เจ้ารับแหน่งรองผู้ชการได้อย่างไรยินชียิ้มพลางซุกมือไว้ในแขนเสื้อไม่พูดอะไรอีกเจียงหวนถามอย่างผู้ที่เข้าใจกระจ่างแจ้งคนที่เวียงค้อนนั้นทุบครั้งเดียวตายหรือทุบหลายครั้งจนกระโหลกของผู้ตายแตกละอินชีชุกคิดอะไรบางอย่างได้คล้ายกับแหวกม่านหมอกเปิดออกจนเห็นดวงจันทร์กระจ่างตอบว่าครั้งเดียวตายขอรับเจียงหวนยิ้มและเอ่ยร่างกายแข็งแรงเล็งเป้าแม่นยำอาจจะเคยเป็นทหารไม่ควรช่างหินหรือช่างเหล็กอินชีพยักหน้าตอบใช่แล้วช่างหินช่างเหล็กคุ้นชินกับการเหวี่ยงค้อนเจียงหวนกล่าวอย่างใจเย็นบาดแผลเป็นอย่างไรดูออกไหมว่าโจมตีเป็นแนวนอนแนวข้างหรืออินชีเอ่ยยังนึกขึ้นได้บาดแผลอยู่ที่หลังศีรษะไม่น่าอยู่ที่บนศีรษะเจียงหวนร้องฮ่าฮ่าและพูดต่อในเมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องไม่ใช่ช่างฝีมือช่างเหล็กช่างหินและใช้ค้อนทุบจากบนลงล่างความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวก็คืออินชีตื่นเต้นจนขอบตาร้อนพราวกล่าวอย่างตื่นเต้นเป็นทหารหวังหูต้องเคยเป็นทหารมาก่อนท่านอาจารย์ฉลาดยิ่งนักข้าไปตรวจสอบรายชื่อที่กรมทหารเจียงหวนเอ่ยว่าช้าก่อนทหารในเมืองเยอะขนาดนี้ชื่อคนมากมายเป็นมหาสมุทรจะตรวจสอบอย่างไรเสียเวลาสักหน่อยก็คงเจียงหวนหลีตาเอ่ยว่าบุ่มบามถึงเพียงนี้เฉียวหรือชินชีไม่เข้าใจเจียงหวนกลับบอกว่าพรุ่งนี้เจ้าค่อยไปกรมทหารตรวจดูว่าทหารออกรบอยู่ข้างนอกเมื่อหลายปีก่อนแล้วเพิ่งกลับนครหลวงมาไม่กี่ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างอินชีสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันตรายแบกหน้าหนักแน่นเจียงหวนพูดต่อไปเถอะอาจารย์เดาไม่ผิดคดีนี้จะต้องเป็นคดีใหญ่แน่อินชีรู้ดีว่าถามต่อก็ไม่ทางได้อะไรออกมาได้ใช่เกิดความรู้สึกชื่นชมเจียงหวนเท่าหูจนสุดหัวใจรีบยกชายเสื้อขึ้นแล้วคุกเข่าลงโขกศาสตร์หนึ่งครั้งก่อนจะขอตัวลาทันทีทั่วป่าเฟิงดื่มจนเมามายหนักถูสันจมูกไปมาที่หลังคอของอินชีก้าวเท้าไปทางตะวันออก19เชไปทางตะวันตก19ท่อนแขนข้างหนึ่งกอดไหล่อินชีไว้เดินโซซัสโซเซพยังวางหลวงตาแก่ขี้ลำเอียงทั่วพระเฟิงอย่างไม่พอใจนั้นเรื่องอาการเมาต่อยืนยังอยู่บนพื้นราบทำท่าวิชาหมัดเมาเนี่ยตะโกนข้องตาแก่ขี้ลำเอียงลั่วยิ้มชี้หัวเราะจนปวดท้องปลอบใจว่าตาแก่เอ็นดูข้าก็คือเอ็นดูเจ้าหลักการเดียวกันเจ้านี้เจ้าอิจฉาสิทธิ์น้องแล้วหรือทั่วป้าเฟิงพยักหน้าทิ้งตัวอยู่บนร่างของอินชีให้เขาลากกลับไปทั้งร่างชนกินสุราครุ้งพึมพำว่าลูกหูสิทธิน้อยอินชีจับต้นชนปลายไม่ถูก
ทั่วป่าฝนเดินเป๋ไปเป๋มาจึงจับมือเข้าไปบีบหูตัวเองแล้วบีบหูอินชีต่อถามว่านุ่มไหมนุ่มอินชีมือรีร้องไห้ดึงหัวเราะดีพยักหน้าตอบว่านุ่มหูนุ่มนุ่มทั้งสองเดินโซเซกลับถึงเรือนใหญ่อินชีถอนหายใจลงอกร้องว่าพวกเรากินข้าวแล้วไม่มีงานทำมารับผู้บัญชาการฟ้องทวงเจ้าทีพวกกินข้าวแล้วไม่มีงานทำออกมารับผู้บัญชาการฟ้องทวงเจ้าทีสิราตรีอันเย็นชื่นในคืนสีสีทางช้างเปลือกพาดผ่านฟากฟ้าหิ่งห้อยหมิ่นว่านไปทั่วผืนดินเหล่าองครักษ์เสลายต่างกำลังพักผ่อนจากการทำงานคนหนุ่มนาคสิบนั่งอยู่ในเรือนใหญ่จับเป็นกลุ่มละ3-4 คนส่งเสียงเอะอะวอยวายมือบกสะบัดไปมาต่างคนต่างสวนเซฮาพูดเกยกันสนุกสนานราวกับภาพทิวทัศน์ยามคิมมหันมือโบกพัดกระดาษตีหิ่งห้อยนอนมองดวงดาวหนุ่มเลี้ยงวัวและสาวทอผ้าของยอดนักกวีตู้อะไรตู้มู่พอดิบพอดีมือโบกพัดกระดาษตีหิ่งห้อยนอนมองดาวหนุ่มเลี้ยงวัวและมองมือดาวหนุ่มเลี้ยงวัวและสาวทอผ้าของยอดนักกวีตู้มู่พอดิบพอดีบรรดาองครักษ์เสื้อลายเห็นสภาพอินชีและทั่วป้าเพิงต่างอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงร้องโดยพร้อมเพรียงกันรีบเข้ามาช่วยรับช่วงต่อลำบากข้าแทบตายอินชีบ่นอุบเอาอีสองตัวมาวางติดกันปล่อยท้องนอนข้างนอกสักพักลมโกรกจนสั่งเมาก่อนยังไม่ต้องพาขึ้นไปนอนอุบอ้าวบนเตียงรองยาให้ไม่สบายจนอาเจียนละไปไหนมาหรือดื่มเสียจนเมาเละเทะซ้ำยังไม่เอากลับมาฝากพี่น้องสักสองหายนะองครักษ์เสื้อลายนายหนึ่งย้อนพัดกระดาษให้อินชีอินชียกมือรับถอดเสื้อนอกออกสะบัดเสื้อตัวบางไม่หยุดโบกพัดรับลมเย็นๆแล้วตอบเฮ้อสุราบ้านตาแกดื่มไม่ได้โชคดีที่เหล่าป้ารับหน้าแทนให้ร้ายเจาะมิฉะนั้นคืนนี้อย่าหวังจะได้กลับบ้านบรรดาองครักษ์ยอะเย้ยกันยกใหญ่อีกรอบอินชีนั่งลงบนเก้าอี้ยาวให้ทั่วป้าเฟิงนั่งข้างๆตนเองถูกทั่วป้าเฟิงครอเกลี่ยด้วยริมฝีปากริสันจมูกไม่หยุดจนต้องตบบองหูไปทีหนึ่งศีรษะคนรังควานจนห้อยลงข้างล่างเปลี่ยนไปเกยวันที่ต้นขาอินชีพรางพึมพำเป็นภาษาดูเจียซ้องซ้าประโยคก่อนที่จะหลับตาลงในเรือนมีแต่เก้าอี้ไม้ไผ่สำหรับนั่งรับลมเย็นเต็มไปหมดอีกทั้งยังมีโต๊ะน้ำชาตัวเตี้ยที่วางผลไม้หน้าร้อนเอาไว้ภายในเรือนหลังใหญ่ไม่มีตะเกียงไม่มีเทียนเหล่าองครักษ์เสื้อลายจึงใช้ไม้ไผ่สานและกระดาษแผ่นบางทำเป็นกรงเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนทำอะไรอ่ะแล้วจับหิ่งห้อยมาขังไว้แสงหิ่งห้อยจึงเรืองระบำไปทั่วทุกสารทิศส่องทิ้งทั้งสวนให้สว่างชัดเจนขณะนั้นมีหิ่งห้อยบินอ้อยอิงอยู่ข้างใบหน้าของตัวป้าเพิงซึ่งกำลังหลับสนิทแสงวับวาวรากันดวงดาวขยับไปมาส่องใบหน้าคมคายอินชีใช้พัดปัดไปแสงสุรก็จัดกระจายไปรอบทิศอินชีใช้แสงสว่างอันน้อยนิดนั้นอ่านกรอนสองบรรทัดบนพัดออกเสียงยิ้มว่าดาวหนุ่มเลี้ยงหัวแสนไกลห่างดาวสาวทอผ้าสว่างสวยจางฉินพัดนี้ว่าที่พระเจ้าสารให้หรือคุณหนูคนนี้นับว่าเขียนตัวอักษรงดงามนักองครักษ์เสื้อลายที่ชื่อจางฉินผู้นั้นเพียงแค่ยิ้มไม่ตอบแต่กลับพูดล้อเล่นว่าชายทาราขวางกั้นเมียงมองมิเอื้อนเอ่ยอินชีเอ่ยอย่างรู้ใจมองดูพวกองครักษ์ในส่วนและคนคิดในใจว่าคืนวันซีซีในละครหลวงล้วนมีแต่คู่รักคนหนุ่มหน้าตาละเล้ากลุ่มหนึ่งรวมกันที่นี่โดยไม่มีใครรู้เห็นหากแป้งพรายออกไปนอกความรู้จะทำให้สตรีเศร้าโศกหรือสุขใจกันสักกี่คนสุขใจสักกี่คนทว่าองครักษ์เสื้อลายมิอาจไปไหนตามใจชอบได้เมื่อเข้าวังหลวงก็ต้องทำตามกฎภาพหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าต้องอยู่กันคนละภาคฟ้าอะไรนั่นก็อับปมงคลเสียจริงสายลมฤดูร้อนพัดผ่านมาอย่างอ่อนโยนแสงหิ่งห้อยใต้ต้นอุโถงโปรยเปลี่ยวกลางอากาศอินชีมองดูจนเบิกบานสำราญใจวันส
4-4ปีนี้สบายแท้ฝนก็ไม่ตกมีผลไม้อะไรมาให้กินบ้างแต่ว่าแต่คำอะไรกันประชันโครงตลกกันอยู่หรือพวกเจ้าหลงชิ่งยิ้มพลางม้วนแขนเสื้อขึ้นก้มหน้ามองลงจากที่ใต้ชายคาแล้วเอ่ยว่าวันนี้มีคนถวายของขวัญก็วางเตรียมไว้เพียง2 ชุดชุดหนึ่งถวายแด่ป่าบาทอีกชุดหนึ่งส่งมาที่เรือนใหญ่ของพวกเรานี่ยิ้มชี้ยิ้มกล่าวว่าข้าไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมคุณชายสูงศักดิ์คุณไหนมารยาทดีงามถึงเพียงนี้หลงชิ่งจัดระเบียบของอยู่นานก่อนจะยกชามยกชามหนึ่งมาวางไว้บนโต๊ะน้ำชาข้างมืออินฉีในชามมีน้ำแข็งครึ่งชามบนน้ำแข็งมีผลไม้สุกปรังกองผลอินฉีได้อุทานอย่างตกใจผลลี่จือหรือลี่จือก็คือลิ้นจี่ผลลิ้นจี่หรือหลงชิ่งอธิบายเมื่อตอนพบข้ามพี่เขยที่เป็นองค์ชายท่านนั้นของเจ้าให้ใครคนส่งของถึง20 ตะกร้าข้าเห็นว่าเจ้าก็เล่าป้ายังไม่กลับไปรับผิดชอบเองเสียเลยแบ่งกันกินกับพี่ๆน้องๆไปก่อนเหลือให้แค่2 ตะกร้าอินชีทพอนให้ใจพูดกินก็กินไปลาบปากกันกับเพราะข้าท่านนั้นจำไว้ด้วยลาบรรดาองครักษ์พากันหัวเราะตอบย่อมเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วอินชีรู้สึกอยากอาหารขึ้นมาถึงกับยังไม่ทันจะล้างมือก็หยิบมากินทั่วฟ้าเฟิงทำจมูกฟุดฟิตก่อนจะเติมขึ้นเอ่ยอย่างมึนงงให้สิพี่กินน้อยผลไม้อะไรอ๋อนี่คือลิ้นจี่จากเมืองไทยนั่นเองครับสิพี่จมูกสุนัขดีถึงเพียงนี้เชียวอินชีกล่าวหัวกันหัวรอบปอนให้ทั่วฟ้าเฟิง2-3 พ้นก่อนจะเอ่ยกำชับรงชิงเจ้าเก็บไว้1 ตะกร้าเดี๋ยวนี้เลยตามหากระทิน้อยสักคนไปส่งให้ถวายหวงชุนหลงซิ่งถามว่าพระตำหนักเหรินเต๋อส่งคนมาหาเจ้าตลอดทั้งเย็นแล้วถามซ้ำอยู่เรื่อยเจ้ามีนักหวังจนหรือเปล่าฮ่าอินชีตอบว่าไม่ได้นะเช่นนั้นเดี๋ยวสักครู่พอมีคนมาคอยถือโอกาสส่งไปถวายเลยก่อนแล้วกันมากๆเข้ามากันให้หมดมาสนุกด้วยกันเถอะบรรดาองครักษ์เสื้อลายของรอบทางย้ายเก้าอี้ไม้ไผ่ล้อมวงเข้าด้วยกันบ้างกินผลไม้บ้างดื่มน้ำชาต่างพูดคุยสนทนากันหลงชิ่งหักกิ่งมู่ฟร้องมาและเอ่ยเล่นส่งดอกไม้กันถึงมือใครก็ต้องทำให้เข้ากับบรรยากาศเล่าเรื่องนุ่มสาวหวานใจสมัยเด็กตรงหรือไม่กิ่งมู่ฟู่ร้องก็คือกิ่งพุทธานบรรดาองครักษ์พากันร้องเห็นด้วยและเล่นและก็เล่นเก้าอี้ดนตรีตบโต๊ะน้ำชาส่งดอกไม้ไปมาเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆเวลาที่กิ่งไม้หยุดอยู่กับใครองครักษ์ก็คืออยู่กับเล่าเรื่องราวสมัยเด็กๆอย่างสนุกสนานเรียกเสียงระเบิดหัวเราะและเสียงชื่นชมของทุกคนเป็นระยะบางทีได้รับเสียงทอดท้อนใจแทนองครักษ์เสียลายล้วนคาเรียกมาจากคุณชายตระกูลขุนนางลูกหลานตระกูลแม่ทัพอายุ13 ปีก็เข้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเจียงม้วนฝึกฝนวัยรุ่น4-5 ปีสมัยนั้นเด็กหนุ่มอายุ13ก็เป็นวัยที่มักพูดคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วเรื่องรักใครๆเองแอบเห็นมานานพูดกันไปพูดกันมามีแต่คุณโน้ตคุณไหนมีการศึกษาดีรายกรต่อกรเก่งมีความรู้เรื่องทั้งเรื่องใหม่และเรื่องเก่าบางคนกล่าวว่าสตรีที่ไร้ความสามารถถึงจะดีเชี่ยวชาญงานเย็บปักกระร้อยถึงจะประเสริฐด้วยเหตุนี้ทุกคน5-6 คนโคจรลมปราณชัยพัดกระตกทีกันจนกริ่งลุ้นหลุนไม่นานดอกไม้ดอกนั้นก็ส่งถึงมืออินชีสรรพเสียงครั่นเงียบสงบอินชีเล่าว่าข้ากำพร้าบิดามารดามาตั้งแต่แรกถูกส่งมาอยู่ในวังหลวงจนมีสาวหวานใจจะมาเด็กได้ยังไงเล่าจะมีสาวหวานใจสมัครได้ยังไงเล่าไม่ต้องช่วยโอกาสหาเรื่องข้าเลยเปลี่ยนค้อนทุกคนต่างส่งเสียงโห่ร้องอย่างไม่ยอมจากนั้นใครคนหนึ่งก็เอ่ยว่าเล่าป่าราชพงษ์นั่งด้วยกันให้เขาพูดสิทั่วป้าเพิ่งตอบด้วยความเมามายคือสหายชายคู่กันยินเชื่อเอ่ยพรางบอกพัดปฏิเสธยังไม่สั่งเมาอีกอย่าไปฟังข้าพูดอย่าไร้สาระบรรดาองครักษ์หัวเราะกันไม่หยุดยินชี้คิดแล้วตอบยิ้มหวานใจสมัยเด็กไม่มีมีแต่สหายเล่นด้วยกันทุกวี่วันน่าเสียดายที่เป็นสายสัมพันธ์แบบสหายพี่น้องครั้งนั้นไม่เข้ากับบรรยากาศทั่วป้าเฟิงกระดิกหูลืมตาที่แดงกำเพราะความเมาใหม่ขึ้นแล้วพูดว่ามีความสัมพันธ์อะไรบ้างเล่ามาให้หมดผลไม้นั้นอร่อยดีเอาไว้ข้ากินอีกแล้วเสีย
ลิ้นฉี่ป้อนลิ้นจี่ให้ทั่วฟ้าเฟืองอีกผลมือที่เย็นเล็กน้อยจับไปหูอุ่นแล้วเล่าว่าปีนั่นข้ากับเราฟ้าฝึกวรยุทธ์อยู่ที่สนามฝึกในวังมีเด็กคนหนึ่งมือมองมาจากนอกสนามทั้งวันพระเจ้าเดาสิว่าใครทุกคนถามว่าใครและลิ้นฉี่กล่าวยังมีรับลมกลมในปีนั้นข้า6 ขวบเล่าป้า9 ขวบเด็กคนนั้น5 ขวบทั่วป้าเฟิงปิดเปลือกตาถอนหายใจเบาๆทั่วป้าเฟิงเห็นเด็กคนนั้นแล้วไม่ชอบหน้าก็เลยรังแกเขาทำวันอินชีเอ๋ยสบายสบายทุกคนหยอกเย้าเล่าป้าหึงสินะอินชีด่าว่าพูดเผลอเจอ9 ขวบรู้จักหึงหวงอะไรจ้างชิ้นเอ๋ยอย่างใครรู้เด็กในวังหลวงจะเป็นใครได้อินชีใช้พัดทิมยิ้มเอ่ยยิ้มโอ้มาแล้วจูอินเหวินสวมบอกประดับไข่มุกเรืองแสงบนศีรษะสวมชุดผ้าไม้สีม่วงอ่อนในมือถือตะเกียงแก้วแสงเทียนในตะเกียงกระพริบวูบวาบด้านหลังมีคันทีน้อยคอยติดตามคนหนึ่งเมื่อเข้ามาในรินใหญ่กระท้อนหายใจและบ่นว่าพี่อินนะสุดท่านก็กลับมาเสียทีห้องชนเพิ่งจะมาข้างในสวนอกรักเสื้อลายเป็นครั้งแรกบรรดาองครักษ์เสื้อลายรีบลุกขึ้นทำความรบจากนั้นต่างคนต่างกลับไปเปลี่ยนเป็นชุดมัดฉาเหินอินชีกระเบิดด้วยรอยยิ้มไม่เป็นไรทุกคนไปสนุกสนานกันตามสบายเถอะไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนชุดแล้วก่อนจะพูดกับจูอินเบิร์นว่าตอนนี้มีภาระใหญ่ล้วงทับกายอยู่จากนั้นไปลุกขึ้นทำความรบแล้วคิดว่าหวงจุนเองคงไม่ถือสาอะไรจูอินเวิร์นหัวเราะออกมาส่งตะเกียงแก้วให้คันทีข้างกายและสั่งอีกฝ่ายหลบออกไปก่อนสะบัดชายเสื้อยาวด้านหน้านั่งลงบนเก้าอี้องครักษ์เสื้อลายทั้งเรือนต่างคอร์สตัวแยกย้ายทยอยกันขึ้นชั้นบนเกาะอยู่ข้างรั้วมองลงมาที่กลางเรือนอย่างสงสัยไม่รู้ว่าหลวงจุนมาโดยเรื่องอะไรกันแน่โจอินเหวินกลางพัดสะบัดมือไปมาอย่างสบายสบายและถามไถ่ว่าพี่อินแผลถูกโบยดีขึ้นแล้วหรือยังระหว่างทว่าระหว่างพูดจะกลับประสานชายดากระทั่วป้าเปิ้ลนอนนุ่นกายอินฉีรู้สึกว่ามีกลิ่นอายดุร้ายสัตว์ป่าในแวดตามจึงอดสั่นสะท้านไม่ได้ทั่วป้าเปิ้ลหลับตาเริ่มกล่าวอย่างไร้ความรู้สึกว่าลำบากหัวมาชุนแล้วเฟิงดูแลอย่างเหมาะสมแล้วไปเหยียดขาอินชีถามบ้างว่าคืนนี้ออกวังมาเล่นหรือพนาพูดไปยกถ้วยกระเบื้องส่งแล้วกราบต่อนี่คือลิ้นจี่ที่เยี่ยนอ๋องส่งให้เดี๋ยวสักครู่คนถือให้เจ้าเอากลับไปกินที่ครับหนักเอินเต๋อที่นี่มีแบบใช้เย็นให้กินด้วยยังไม่ทันเอ่ยจบจีอินบนที่เจ็ดใจเป็นเด็กก็ร้องอย่างดีใจว่าลิ้นจี่หรือจากนั้นก็รังเกียจลิ้นจี่กินเลือดคนนั้นรับมาส่งเข้าปากทันทีอินชีไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีในใจก็คิดว่าทั่วทั้งวังจู้จี้ส่งให้แค่2 ที่เท่านั้นก็ถือว่าเห็นแก่หน้าตัวเองมากจริงๆโจอินเวิร์นกินไปพูดไปออกวังไม่ได้มาที่นี่ก็บิดบังราชโกรเอาไว้ไม่เรื่องจะพูดกับท่านพอดีเลยพี่อินลิ้นฉีเพียงยิ้มแต่ไม่ตอบส่วนทั่วป้าเปิ้ลเส้นเสียงดังเฮ้ออย่างเย็นชาจูอินเวิร์นกลับไม่สังเกตพูดอย่างยิ้มแย้มว่าจำวันซีซื้อเมื่อปีก่อนได้หรือไม่อินฉียิ้มตอบย่อมจำได้จะแล้วเจ้าเบื่อหน่ายหนักจะออกไปเล่นนอกบังก็เลยแต่งตัวเป็นคันที่น้อยข้าสละไหลเป็นฐานข้าสละไหลเป็นท้ายเจ้าปีนออกจากตรงส่วนหลวงกระโดดหันเฝ้าประตูวังไล่ตามไปครึ่งนครนานจริงแววตาของจูอินเวิร์นเต็มเปลี่ยนด้วยรอยยิ้มเอ่ยว่าท่านขี่ม้าพาข้าไปอินชีตอบว่าข้าสุนัขผู้พักดีมีทักษะการขี่ม้าไม่รองใครมันมากพวกมันวิ่งวนไปวนมาจนมึนหัวว่าแต่ทำไมโจก็นึกเรื่องนี้ขึ้นมาละจูอินเวิร์นหัวเราะวางชามกระเบื้องว่างเปล่าไว้ที่ด้านข้างแล้วตอบว่าไม่รู้เหตุใดจู่ๆก็นึกขึ้นได้และตอน6 ขวบเล่าที่โดนที่7ต่อยครั้งนั้นน่ะอินฉีแก้นั้นเรียกโดนต่อยแน่ข้าต่อยคนอื่นอยู่ชัดๆจูอินเวิร์นหัวเราะจนตัวยนเล่าว่าท่านขุดจิ้งหรีดตัวหนึ่งให้ข้าได้สวนหลวงฉะนั้นข้าถือหาพี่เจ็ดเพื่อท้าประลองพี่เจ็ดผู้นั้นติดการพนันแพ้แล้วไม่ทำตามคำพูดมีน้ำซ้ำยังกระเทือบจิ้งหรีดข้าตายอีกอินชีครุ่นคิดก่อนจะรับช่วงต่อเจ้าก็เลยจะต่อยตีกับเขาขึ้นมาแต่คนเดียวสู้ไว้ข้าเลยรับคำเข้าไปช่วยสู้เขาดึงเจ้าก็ดึงข้าเขาเลยเรียกพวกบ่าวรับใช้ข้างกายมาดึงกันไปดึงกันมายิ่งตีก็ยิ่งชุลมุนทะเลาะกันไม่หยุดเหมือนก้อนหิมะกลิ้งไปมาสุดท้ายมากันเป็น10 คนล้วนถูกลงโทษในคุกเขาตลอดเที่ยงพี่สาวข้าต้องขอพระราชทานอภัยโทษให้ฟ้าบานทิ้งยอมเมตตา
จูอินเบิร์นเอ่ยยิ้มอย่างชนิดน้อมนั่นเซสูงขึ้นไปบนชั้นสองภายในเรือนองครักษ์จำนวนไม่น้อยจับกลุ่มพิงรั้วสีแดงพูดคุยกันแต่ว่าล้วนต่างจิตใจไม่อยู่กลับนะกับตัวพ่อพลอยเงียบหูฟังเรื่องซุบซิบระหว่างอินชีกับห้วงจุนในสวนจูอินเวิร์นกวาดตามมองแล้วรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยมือหุบพัดลงอินชีเห็นว่าอีกฝ่ายจะไปแล้วก็ร้องสั่งร้องชิ่งนามลิ้นจี่มาส่งห้วงจุนกลับไปจุนเบิ้งรีบโบกมือกล่าวว่าไม่ต้องลำบากพวกที่หรอกส่งให้คันที่น้อยนอกประตูผู้นั้นแล้วข้ากลับไปเองก็พอแล้วอินชียิ้มเอ่ยได้พระยังแบกอยู่บนบ่าเช่นนั้นไม่ส่งเจ้าแล้วเอาโคมไฟมาแรงบนโต๊ะน้ำจ่าไปด้วยโคมหนึ่งสิตอนกลางคืนห้อยในผ้าม่านเตียงนอนไว้ดูเล่นโจอินเวิร์นไปหยิบโคมไฟดังกราบขณะหมุนกายเงียบไปอีกอึดใจหนึ่งอินชีจึงถามเพื่อนข้าลืมไปเสียดายเจ้าสาววิ่งมามีเรื่องยินดีอะไรเล่าจะให้ข้าฟังหรือโจอินเวิร์นดูเหมือนจะลังเลอยู่ครึ่งหนึ่งจะพูดว่าพี่อินรอวันข้างหน้าข้าได้เป็นฮองเต้จะมีทางทำไม่ดีต่อท่านแน่นอนชอบพริบตานั้นทั่วทั้งสวนล้วนเงียบสงัดเหล่าองครักษ์ที่กระซิบกระซาบกันอยู่ต่างไม่ปริปากกันลมหายใจมองไปทางอินเชียจูอินเวิร์นที่กลางเรือนแผ่นหลังอินเชียชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นๆผู้เสียงแผ่วว่าอินเวิร์นยังไม่การแต่งตั้งองค์ราชทายาทหรือว่าเจ้าฟังใครพูดอะไรมาคำพูดนี้จำไว้ให้ดีว่าอย่าพูดสุ่มสี่สุ่มห้าเด็ดขาดน้ำใจของเจ้าข้าลึกไว้ในใจก็พอแล้วอินเชียคบคิดก่อนจะเอ่ยต่อฟ้ามาจะแต่งตั้งเจ้าเป็นองค์ราชทายาทหรือไม่เรื่องนี้แต่เดิมก็ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับข้าไม่ต้องใส่ใจเรื่องอื่นหรอกจูอินเวิร์นยิ้มพลางมุนกายในมือถือโคมไฟหิ่งห้อยไว้รับคำว่าได้ข้าเข้าใจแล้วท่านพักผ่อนเร็วๆหน่อยเถอะอินชีพงกศีรษะด้วยสีหน้าหนักใจรอจนกระทั่งจูอินเวิร์นจากไปแล้วทั่วฟ้าเพิงใดหัวเราะเสียงเย็นลุกขึ้นโซซัสโซเซจะเท้าเตะเปิดประตูปรีกับเข้าในห้องตนเองเหล่าอรักต่างแยกย้ายกันไร้เสียงพูดคุยไปทั้งราตรีเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นอินชีตื่นแต่เช้าขณะที่พรางประตูออกมายังจนก็พบว่ามีคนยืนอยู่เต็มไปหมดนับนอกจากองครักษ์ที่ไปเข้าเวร6นายแล้วองครักษ์เสื้อลาอีก42นายล้วนปรากฏครบทุกคนอินชีถามด้วยความชะงนอะไรการคิดจะรุมกันหรือไรหลงจิ้งเอ่ยพร้อมรอยยิ้มขอรางวัลขอรางพี่อินเอาเงินเก็บของเจ้ามาแจกพวกพี่น้องเถอะเก็บไว้ก็ไร้ประโยชน์เปล่าหลงจิ้งกำหมัดคราวที่หน้าออกเล็กโค้งกายองครักษ์เสื้อลาอีก41นายต่างก็โค้งกายเช่นกันหลงจิ้งกล่าวว่ายินดีด้วยท่านรองผู้บัญชาการประชุมท้องพระองค์เมื่อเช้านี้พระบาททรงแต่งตั้งหวงไทชวนเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์มีพระราชองค์การให้ปราบกาศไปทั่วแผ่นดินแต่งตั้งหวงไทซุนหมายถึงพระราชนดาองค์ใหญ่ก็คืออะไรเมื่อกี้อะไรเหมือนเหมือนนะอินเหมือนเนาะชื่อเล่นก็หวงชุนจบตอนนะครับขอบคุณครับสมัยเด็กๆเนาะเรื่องนี้มันจะมีเรียกไงนะจะมีเรื่องปัจจุบันแล้วก็จะมีย้อนอดีตมันจะสลับกันเป็นแบบนี้นะเรื่องปัจจุบันก็มีบางฉากก็แฟลชแบ็กเรียกแฟลชแบ็กไปสมัยเด็กๆในอดีตสลับปัจจุบันกับอดีตขอบคุณนะครับ